พระราชวังเซนต์เจมส์แถลงว่าเจ้าชายแฮร์รี่รัชทายาทลำดับที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่แล้วและทรงได้รับรางวัลสำหรับทักษะการยิงที่ยอดเยี่ยมในฐานะผู้ช่วยนักบินแม่นปืนในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ฐานทัพอากาศวัตทิสแฮมในเมืองซัฟโฟกที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จของการจบหลักสูตรการฝึกอย่างหนัก18เดือนของเหล่านักบินทั้ง20คนเมื่อคืนวันพุธเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งมีพระชนมายุ27พรรษาทรงเข้ารับการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ที่ฐานบินวัตทิสแฮมและเสด็จไปฝึกไกลถึงสหรัฐที่ฐานทัพอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐแอริโซนาเป็นเวลา2เดือนในปีที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งดำรงพระยศเรืออากาศเอกแห่งกองทัพอากาศทรงมีพระประสงค์จะเสด็จกลับไปปฏิบัติการต่อสู้ในอัฟกานิสถานอีกครั้งหลังทรงถูกเรียกตัวกลับอย่างเร่งด่วนจากภารกิจครั้งแรกในปี2551เมื่อข่าวของพระองค์รั่วไหลออกไปเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ได้รับการออกแบบให้สามารถยิงทำลายรถถังด้วยจรวดหรือขีปนาวุธเฮลไฟท์และอังกฤษใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ในสงครามอัฟกานิสถานเพื่อไล่ล่ากลุ่มติดอาวุธตาลิบันรวบรวมข่าวกรองและคุ้มกันให้กับเฮลิคอปเตอร์ชีนุกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า